นายสมโรจน์คูณกิติเกษมเจ้าของอาณาจักรช้างพิพิธภัณฑ์ช้างจังหวัดสุรินทร์และเป็นเจ้าของช้างพายศักดิ์สุรินทร์และพายศรีนรงค์ที่น้อมก้าวถวายช้างทั้งสองเชือกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงโดยพระราชทานแก่ประธานาธิบดีศรีลังกาเพื่อส่งมอบเป็นทูตสันทวไมตรีในนามรัฐบาลไทยกับรัฐบาลศรีลังกาเมื่อปีพ.ศ. 2544ซึ่งในวันที่ส่งมอบพายศักดิ์สุรินทร์อายุ10ปีเป็นช้างแสนรู้เชื่องฉลาดนายสมโรจน์บอกว่าผูกพันกับพายศักดิ์สุรินทร์มากรักเหมือนคนในครอบครัวติดตามชีวิตความเป็นอยู่เขามาตลอด22ปีภูมิใจที่ได้นำช้างไปรับใช้พระพุทธศาสนาทำประโยชน์ให้กับประเทศก็ส่วนหนึ่งเราติดตามมาเราก็ใจเรามันก็นิ่งอยู่แล้วพอเรารู้เราก็ไม่ตกใจแต่ถามว่าดีใจไหมเขาก็เหมือนลูกหลานเราที่เคยอยู่กันมายาวนานในช่วงเด็ก10ปีที่ผ่านมามันก็มีความผูกพันลึกๆเราก็ดีใจนะครับตอนไปเราก็ดีใจเพราะว่าไปอยู่นั่นงานไม่หนักแล้วเป็นงานที่รับใช้พระพุทธศาสนาซึ่งไปแห่พระบรมสารีริกธาตุงานไม่หนักแล้วก็สำคัญไปอยู่วัดหลวงพ่อท่านก็เมตตาดูแลเป็นอย่างดีแม้กระทั่งศรีนรงค์ที่อยู่ทุกวันนี้คือประธานาธิบดีท่านพอไปถึงท่านก็มอบหมายให้วัดซึ่งมีเจ้าวาดเนี่ยดูแลนะครับซึ่งเราก็มีคนไทยไปดูเป็นระยะแล้วก็กลับมาก็ส่งข่าวบอกกล่าวกันอยู่เหมือนกันนะครับแต่มาช่วงหลังนี่แหละที่ว่าพอเป็นข่าวเราก็ตกใจว่าเราทำไมเป็นอย่างนั้นได้ตั้งแต่พายศักดิ์สุรินทร์กลับมาถึงเมืองไทยยังไม่ได้ไปพบเจอเลยต้องรอกักตัวกักโรคให้ครบ28วันและจะไปหาอย่างแน่นอนในฐานะคนสุรินทร์อยากจะจัดงานพายศรีรับขวัญให้กับเขาด้วยส่วนอนาคตนั้นตามที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้พูดไว้แล้วว่าช้างพายศักดิ์สุรินทร์เราได้ให้เขาไปแล้ววันนี้ในมิตรไมตรีที่ดีเราก็ประสานกันนำมาดูแลให้ดีขึ้นอนาคตเขาจะรับกลับคืนไปก็เป็นเรื่องในอนาคตต่อไปก็เป็นช้างที่ดีแต่จริงๆวันนี้พวกผมเองนะครับก็ยังภูมิใจอยู่เพราะว่าได้นำช้างนะครับไปทำประโยชน์ให้กับรัฐบาลต่อรัฐบาลซึ่งบอกว่าคนเรามันต้องมีสังคมประเทศชาติมันก็ต้องมีมิตรประเทศนะครับแล้วความสัมพันธ์แต่ถ้าท้าวความหน่อยนะนี่เป็นความรู้สมัยพวกเราเด็กๆเนี่ยช้างบ้านเรามันเยอะและเป็นประเทศเดียวที่ช้างของเราเนี่ยเป็นสัตว์พาหนะเป็นช้างบ้านเลี้ยงดูได้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ทั่วโลกทั่วไปประเทศอื่นๆช้างจัดอยู่ในประเภทสัตว์ป่านะครับกฎหมายคนละฉบับสัตว์ป่าของเรานี่ก็ขึ้นกับกรมอุทยานนะครับแต่ช้างบ้านเนี่ยขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยนะครับกรมการปกครองมีตัวรูปพรรณมีทะเบียนดังที่ปรากฏนี่แหละครับ